แต่งตั้งปุ๊บก็เริ่มงานปั๊บทันทีสำหรับอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลแทนนฤมลพิญโยสินวัตรที่ได้ดิบได้ดีนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานตามโควต้าพรรคพลังประชารัฐที่เสนอไป3ชื่อทั้งธนกรวังบุญคงชนะอดีตโฆษกพรรคและทศพลเพ็งส้มอดีตส.ส.นนทบุรีและทีมกฎหมายของพรรคโดยอนุชาหรือเจมเกิดเมื่อวันที่23มกราคม2510ปัจจุบันอายุ53ปีจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Sacred Heart College ประเทศออสเตรเลียจบปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอเดเลดประเทศออสเตรเลียจบปริญญาโทดีเด่นสาขาการพลังงานและการเผาไหม้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรีดประเทศอังกฤษและจบปริญญาโทสาขาการเงินและการตลาดคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศักดิ์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมรสกับสุดารัตน์บุรพชัยศรีธิดาของร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนลงการเมืองเคยทำธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมโทรเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดด้วยความชำนาญด้านเศรษฐกิจคมนาคมและโลจิสติกส์จึงถูกดึงให้เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของอภิรักษ์โกสโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นต่อมาปี2550ลงสมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต2ในนามพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับกรจติกวนิชและสมเกียรติฉันทวานิชและได้รับชัยชนะเข้าสภาเป็นครั้งแรกเมื่อถึงการเลือกตั้งปี2554ก็ลงสมัครในเขตท้องถิ่นเดิมและได้เป็นส.ส.กทม.อีกสมัยเขาเคยเป็นรองโฆษกด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการนโยบายพรรคและผู้ช่วยเลขาธิการพรรคแต่ทว่าการเลือกตั้งส.ส.ปี2562เขาได้ลงสมัครในเขตเดิมแต่กลับแพ้ให้กับกรณิตงามสุคนรัตนาจากพรรคพลังประชารัฐและหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตเพื่อนร่วมพรรคที่ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ดึงให้ไปนั่งเก้าอี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่แทนไกรเสริมโตทับเที่ยงที่ลาออกไปจนมีข่าวว่าจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงกับทักท้วงกลางวงครม.โดยเหตุที่อนุชายังเป็นรองเลขาธิการพรรคก่อนที่เขาจะยอมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อมานั่งในตำแหน่งดังกล่าวเวลาผ่านไป1ปีจากเลขารัฐมนตรีก็ได้เป็นโฆษกรัฐบาลซึ่งพอได้รับตำแหน่งอนุชาก็ประเดิมงานทันทีโดยเปิดเผยแนวทางจะกระจายข่าวสารรัฐบาลโดยเน้นสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจตรงกันและครบถ้วนทำความเข้าใจกับทูตและสื่อต่างประเทศให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนและชี้แจงข้อมูลเท็จให้เกิดความกระจ่างก็จะสื่อสารทั้ง2ทางนอกเหนือที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องนโยบายแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปรับฟังนะครับความเห็นของประชาชนให้มีโอกาสได้มาถึงกับผู้ที่กำหนดในเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐด้วยแล้วก็เพื่อนำมาซึ่งความคิดเห็นที่ร่วมกันนะครับแล้วก็นำเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับสุดท้ายแล้วจะมาวิเคราะห์เพื่อที่จะเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการในเรื่องของนโยบายต่างๆส่วนพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงการทำงานของโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าวันนี้ก็ขอแนะนำโฆษกรัฐบาลท่านใหม่คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับซึ่งก็ทำงานจะทำงานในรูปแบบของ New Normal เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรวมไทยสร้างชาติมีการปรับองค์ภายในนะแล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทั้งในการพบปะกับสื่อในการสื่อสารทางออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ใช้คำภาษาง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งที่ทำไปแล้วให้ทุกคนทราบว่าเราได้อะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วเราจะได้อะไรต่อไปนะครับนั่นคือการวางปัจจุบันไปถึงอนาคตนะครับซึ่งก็รอพิสูจน์กันว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่จะทำงานในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ได้ดีกว่าคนเก่าหรือไม่